สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าและสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดเดือนมกราคม2567ต้องจับตาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาด3คดีใหญ่ทางการเมือง2คดีแรกคือการชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของ2นักการเมืองนายศักดิ์สยามชิดชอบและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส่วนอีกคดีหนึ่งเป็นของพรรคก้าวไกลที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยทั้ง3คดีจะปิดฉากในเดือนมกราคมนี้วันที่17มกราคมศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบในประเด็นการเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี2543มาตรา4วงเล็บ1เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5หรือไม่ส่วนคดีที่2หรือ1สัปดาห์ถัดมาวันที่14มกราคมศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อส่วนคดีปิดท้ายเดือนมกราคมคือศาลรัฐธรรมนูญได้นัดตัดสินคดีของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรขอให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ขณะเดียวกันต้องจับตาประเด็นร้อนทางการเมืองผ่านการกระตุกความเชื่อมั่นรัฐบาลโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมหลังออกแถลงการยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยแม้ล่าสุดนายชัยชนะเดชเดโชประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ที่นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เข้าพบและหากนับตั้งแต่คืนแรกหรือ23สิงหาคม2566จนถึงวันนี้เป็นเวลา147วันซึ่งไม่มีใครเห็นหรือยืนยันอาการป่วยของนายทักษิณได้และปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาได้เห็นภาพถ่ายเพียงภาพเดียวและครั้งเดียวที่ปรากฏภาพของนายทักษิณแชร์ว่อนในสังคมโซเชียลในชุดคนไข้นอนอยู่เตียงผู้ป่วยก่อนที่อธิบดีราชทัณฑ์ยอมรับเป็นภาพจริงถูกนำตัวออกไปเพื่อทำ CT สแกนและ MRI ตามระบบรักษาผู้ป่วยขณะที่2อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์และนายวัชระเพชรทองเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีโดยนายชาญชัยได้ร่างถึงคำร้องโดยสัปดาห์หน้าจะยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยเห็นช่องกรณีนายทักษิณเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเข้าเงื่อนผู้เราโทษจำคุกโดยตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา246วงเล็บ2ระบุว่าเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุกให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วกลับมารับโทษหรือเริ่มนับโทษจำคุกใหม่ตามคำพิพากษาส่วนนายวัชระทำหนังสือร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์และพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีให้นายทักษิณรักษาตัวนอกเรือนจำนานเกือบ5เดือนขณะที่รองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอ้างว่าจะต้องพิจารณาเชิงหลักการและต้องดูถึงหลักการที่เป็นหลักกับข้อยกเว้นรวมถึงเชิงหลักการคือเมื่อต้องจำขังก็ควรมีกลไกที่ชัดเจนหรือไม่ทำให้สูญเสียอิสรภาพและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือในเชิงหลักการหากไม่จำเป็นที่จะต้องจำขังควรจะใช้มาตรการหรือกลไกอื่นเช่นการคุมประพฤติหรือกำไร EM แต่ต้องนำมาปฏิบัติกับบุคคลทั่วไปและท้ายที่สุดเมื่อมีคนต้องจำขังแล้วการที่จะผ่อนปรนเยียวยาหรือการพักโทษหรือลดโทษหรือการอภัยโทษหรือการนิรโทษกรรมทั้งหลายจะต้องปฏิบัติกับบรรดาคนทั้งหลายที่มีคุณสมบัติที่เข้าตามเกณฑ์ที่วางไว้ซึ่งจะได้รับการพิจารณา
และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นสมควรแล้วควรจะมอบให้กับทุกคนให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันด้วยโดยที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่บังเอิญว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิพิเศษทั้งสิ้นและมันเป็นการนำเอาบรรดาบุคคลที่มีโอกาสใช้อำนาจรัฐบรรดาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถบรรดาบุคคลที่เป็นคนที่มีโอกาสบริหารราชการแผ่นดินเข้ามาช่วยกันทั้งสิ้นเลยเมื่อตอนรัฐบาลเดิมก็เป็นพลเอกประยุทธ์เป็นรองนายกวิษณุรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นนายกเศรษฐาก็เป็นรองนายกสมศักดิ์รองนายกพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีทวีและก็ยังมีคนไกลราชธานอื่นๆพากันช่วยคุณทักษิณแต่คนเดียวเลยไม่มีคนอื่นที่ได้แบบนี้อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชี้ว่าสิทธิพิเศษของนายทักษิณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามอธิบายในเชิงข้อกฎหมายแต่ไม่มีคำอธิบายเชิงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะไม่มีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่มีใครเห็นว่านายทักษิณป่วยจริงเจ็บจริงหรือการที่นายทักษิณรักษาตัวอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสังคมตั้งคำถามถึงการปิดชั้น14เพื่อให้นายทักษิณรักษาตัวเพียงลำพังหรือไม่ทั้งนี้พยานเอกสารหรือพยานบุคคลไม่สำคัญเท่าพยานวัตถุหรือวัตถุพยานนั่นหมายถึงตัวของนายทักษิณตกลงแล้วเจ็บป่วยเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นทางออกของปัญหานี้ควรจบที่ให้บุคคลที่เป็นกลางทางการเมืองไม่อิงไม่เลือกข้างนายทักษิณและสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่หรือพบกับนายทักษิณแต่หากนายทักษิณมีร่างกายไม่สมควรให้ได้เห็นก็ต้องนำวัตถุพยานมาอ้างอิงท่ามกลางคำถามของผู้ต้องขังนับหมื่นนับแสนที่จะได้รับสิทธิ์แบบนี้ด้วยหรือไม่กองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน